อยู่โรงเรียนก็ไม่เรียนไม่ดูดูนะตรงนี้มันเป็นประโยชน์กับเราครูได้ข่าวว่าห้องเราเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเก่งๆอยู่คนหนึ่งนะเมื่อเช้าเห็นถามกันใหญ่เลยไปเที่ยวเมืองกาญมาถนนทะลุแล้วมั้งไปเมืองกาญมาบ่อยมากวิ่งไปวิ่งมาก็เลยลาโรงเรียนลาอิดบ่อยมากเลยยศพลทองเสือมีอะไรสงสัยเมืองกาญจนบุรีมีอะไรหรออะไรอร่อยแต่ครูก็ไม่เคยเห็นนะว่าเขาจะถือมามีอะไรอร่อยมีที่เที่ยวตรงไหนเจดีย์ด่านเจดีย์สามองค์เนี่ยอยู่ตรงไหนรู้จักหรือเปล่าสะพานมอญเนี่ยทางมันไปได้ดีไหมอยากไปมากแต่ได้ข่าวว่ามันไกลเหลือเกินสะพานมอญต้องถามแล้วอันนี้แผนที่ทางอากาศระบบสุริยะนะคะก็มีหลายรูปแบบเป็นภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกก็จะเลยไปแต่มันมีสัญลักษณ์ถูกไหมคะสัญลักษณ์อันนี้แผนที่อะไรแผนที่อากาศแผนที่อากาศต้องสนใจให้มากคิดว่านักเรียนน่าจะคล่องขึ้นหลังจากที่ชมรายการโทรทัศน์ช่องต่างๆรายงานอากาศนะนักเรียนก็น่าจะแปลได้น่าจะพอรู้เรื่องได้บ้างบอกอะไรก็ไม่รู้เขียวๆบอกอะไรสัญลักษณ์บอกอะไรไม่รู้นักเรียนต้องไปดูตรงนี้เห็นไหมนักเรียนต้องไปดูตรงนี้เวลาดูแผนที่อะไรมาเนี่ยเขียวๆนี่มันเขียวอื้อเลยอันนี้มันเขียวอ่อนๆหน่อยบอกไม่ถูกนักเรียนต้องไปดูตรงนี้ถูกไหมสัญลักษณ์มันคืออะไรไม่ได้ยากเลยไม่ได้ยากอ่ะเพื่อให้ชัดเจนดูชื่อแผนที่หน่อยสิแผนที่นี้ชื่ออะไรมองเห็นไหมไม่เห็นเอานักเรียนไม่เห็นแล้วครูจะเห็นเหรอ ต้องพยายามนิดหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยถ้านักเรียนดูแล้วนักเรียนจะบอกได้ไหมบอกได้ไหมคะบอกได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะบอกอะไรเราหลายๆอย่างนะอ่ะทีนี้มาลงมาดูดูผ่านแผนที่มาเยอะแล้วลองมาดูว่าแผนที่มันมีกี่ประเภทอันนี้ประเทศอะไรไทยบอกไม่ได้ก็แย่แล้วเนาะบอกไม่ได้ก็แย่แล้วอ่ะทีนี้มาดูอันนี้ชื่อเมื่อวานนี่มีแล้วนี่ดูนะนี่แผนที่ประเทศไทยใช่ไหมนี่ไทยประเทศเพื่อนบ้านบ้านพี่เมืองน้องอันนี้คือกัมพูชาตรงนี้เป็นอะไรคะสีฟ้าๆเป็นน้ำเป็นทะเลหรือเปล่าทะเลเหมือนกันทะเลสาบทะเลสาบแต่ถ้าเป็นเส้นๆสีฟ้ามันเป็นอะไรคะเป็นแม่น้ำสีฟ้ามันคือน้ำนะคะเพราะนั้นเวลาระบายสีประเทศต่างๆกรุณาอย่าใส่สีฟ้าเดี๋ยวจะหาว่าประเทศนั้นเป็นน้ำมันเป็นหลักสากลว่าสีฟ้ามันเป็นน้ำเพราะฉะนั้นถึงจะชอบสีฟ้ายังไงก็ต้องไประบายที่เป็นแหล่งน้ำงั้นเชียงใหม่ก็เป็นน้ำไหนไม่น้ำไม่น้ำอันนั้นข้างนอกก็ไม่มีน้ำลองดูภาพรวมสิภาพรวมตรงนี้เป็นน้ำนี่ทะเลอะไรอันดามันอันนี้เดาชื่อได้อ่านไม่ออกแต่เดาได้ตรงนี้ชื่ออะไรคะไทยแลนด์เขาเรียกว่าชื่อแผนที่ชื่อแผนที่เมื่อวานนี้เรียนไปแล้วนี่อะไรพีทดูลูกศรมีลูกศรด้วยใช่ไหมมีลูกศรไหนไปไหนแล้ววิ่งไปวิ่งมานี่เหนือใต้ออกตกเหนือใต้ออกตกถ้าสมมติว่าไม่มีลูกศรอย่างนี้พึงระลึกไว้เสมอว่าด้านบนเป็นทิศเหนือมันเป็นหลักสากลโดยทั่วไปด้านบนของแผนที่จะเป็นทิศเหนือนอกจากจะมีลูกศรกำกับว่ามันเป็นทิศอะไรถ้าไม่มีหรือโดยทั่วไปมันจะเป็นทิศเหนืออันนี้คือชื่อต่อไปตรงนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรคะมันบอกเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ย0 1 100เหรอ100200อะไรก็ไม่รู้เนี่ย
าเรียกอะไรตรงเนี้ยตรงนี้คืออะไรแล้วประเทศอะไรประเทศไทยอะไรมันจะจี๊ดเดียวขนาดนี้ทำไมประเทศไทยถึงเล็กขนาดนี้เขาทำไมลงมาประเทศไทยหน้าตาอย่างนี้ไหมหน้าตาอย่างนี้แต่มันใหญ่ไหมมันใหญ่มากแสดงว่าตรงนี้เขาทำอะไรลงมาย่อส่วนย่อส่วนตามความเป็นจริงตรงข้างล่างนี้เขาเรียกว่ามาตราส่วนมาตราส่วนได้ยังได้แล้วนะมาตราส่วนอ้าวทีนี้ย้อนกลับไปอีกภาพหนึ่งมันยุ่งมากเลยอันนี้นะอันนี้คือสัญลักษณ์ถูกไหมสัญลักษณ์อันนี้คือชื่อแผนที่นั่นเลยมันมีตัวเลขมันมีเส้นเหมือนตารางเส้นตารางเวลาเราเขียนแผนที่ภาพแผนที่อะไรทั้งหลายทั้งปวงหรือแม้แต่ในแผนที่ที่ครูนำมามันก็จะมีตารางมันจะมีตารางเส้นพาดไปพาดมาแล้วมันจะบอกเป็นองศาเป็นตัวเลขอันนั้นเขาเรียกอะไรคะเขาเรียกอะไรlatitude longitude เขาเรียกอะไรคะพิกัดตำแหน่งของแผนที่ประเทศไทยที่เราเรียนเห็นไม่ใช่ลอยไปลอยมาอยู่บนน้ำมันมีที่ที่อยู่ตั้งมั่นถูกไหมคะมันเป็นพิกัดเป็นจุดที่ตั้งมันก็จะมีเส้นกลับมานี่แล้วเดี๋ยวจะได้อธิบายทีเดียวกลับมาที่โลกของเราดูที่โลกนะประเทศไทยอยู่ไหนเนาะหาก่อนได้ยังเอามาแล้วประเทศไทยยังไม่เจอนะคือตรงนี้มันเป็นโลกถูกไหมกลมๆสีฟ้าคือเป็นน้ำพื้นดินเป็นหนึ่งส่วนพื้นน้ำเป็นสามส่วนแต่โลกใบนี้พื้นดินมันไม่ใช่ลอยไปลอยมาแกว่งมันอยู่กับที่นอกจากมันจะจมน้ำหรือมันจะโผล่พ้นน้ำมันก็จะมีเส้นเล็กๆที่พาดไปพาดมาเหมือนที่นักเรียนเห็นเมื่อกี้นี้อยู่ไหนนะดูตรงกรามนี้จะมันจะชัดเดี๋ยวนะเอาตรงนี้ตรงเส้นตรงนี้มองเห็นเส้นเป็นตารางไหมคะเส้นนั้นมันเป็นเส้นสมมุติที่ลากผ่านมันมีเส้นแนวนอนเส้นขนานเส้นแนวนอนแล้วก็เส้นแนวตั้งมันจะทำบอกให้เรารู้ว่าประเทศเราเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนอันนี้เขาเรียกพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่จะบอกว่าประเทศเราตั้งอยู่ตรงไหนถ้านักเรียนมองเห็นไม่ชัดอันนี้ลูกโลกมันกลมเกินไปขยับไปนิดนึงในแผนที่เห็นไหมเห็นเป็นเส้นๆเป็นตารางไหมไม่ได้ทำไว้ให้นักเรียนสำหรับลอกให้มันเข้าช่องในสมัยเด็กๆแผนที่ประเทศไทยครูต้องเขียนตารางเนี้ยก่อนก็คิดว่ามันเป็นตารางให้สำหรับเราลอกลงไปให้ชัดๆว่าช่องนี้ต้องขยักน้อยหน่อยช่องนี้ยืดลงไปให้เหมือนนกอะไรเงี้ยไม่ใช่มันเป็นตำแหน่งของพื้นที่ที่เราอยู่เราเรียกว่าพิกัดทางภูมิศาสตร์นะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นนักเรียนของครูก็เขียนอันนี้ลงไปในสไลด์สไลด์องค์ประกอบของแผนที่อันที่หนึ่งชื่อเมื่อกี้เห็นยางชื่อเห็นแล้วนะต่อไปพิกัดทางภูมิศาสตร์ตรงพิกัดภูมิศาสตร์นี้เข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วนะเส้นที่สมมุติที่ลากผ่านเป็นแนวนอนหรือเรียกว่าเส้นขนานเคยได้ยินมามั่งแล้วนะป.6ป.5มี90เส้นเหนือกับใต้แล้วก็แนวตั้งหรือเส้นแหวงหรือเส้นเมริเดียนก็จะลากลงมาจากขั้วโลกเหนือมาสู่ขั้วโลกใต้มาตัดกันตรงจุดตัดเราเรียกว่าพิกัดทางภูมิศาสตร์นักเรียนอาจจะได้ยินคำว่าลาติจูดลองจิจูดหรือเส้นลุ้งเส้นแหวงนั่นแหละกลับไปดูเรื่องนั้นต่อไปมาตราส่วนเมื่อกี้ที่มีอยู่มาตราส่วนอาจจะเป็นมาตราส่วนตัวเลขมาตราส่วนคำพูดได้ทั้งนั้นเป็นการย่อส่วน
นะเป็นการย่อส่วนลองย้อนกลับไปดูต่อไปเครื่องหมายบอกทิศแล้วก็สัญลักษณ์ในแผนที่สัญลักษณ์ในแผนที่เดี๋ยวนี้มีแผนที่เยอะแยะมากมายเฉพาะทั้งนักเรียนจะมาเที่ยวหัวหินเนี่ยเข้าไปดูได้เลยมีสัญลักษณ์มีแผนที่เฉพาะเยอะแยะมากมายจะเอาแผนที่บอกร้านอาหารบอกที่พักหรือจะเอาแหล่งท่องเที่ยวได้ทั้งนั้นมีทุกอย่างนะอันนี้คือส่วนประกอบตรงนี้ก็สามารถบอกนักเรียนได้นะทีนี้ที่เขาใช้กันอยู่มันจะมีหลายประเภทมันจะมีหลายประเภทที่นักเรียนรู้จักนักเรียนเคยเห็นนักเรียนเคยเห็นแผนที่แบบไหนบ้างเยอะแยะมากมายแผนที่เป็นเล่มๆ เป็นชุดอะไรมีหมดเลยแผนที่เยอะแยะเอ้าไปดูทั้งหมดมีเท่าไหร่ชนิดของแผนที่อันนี้ทวนของนักเรียนตอนอยู่ชั้นป.5อันที่หนึ่งแผนที่กายภาพแผนที่กายภาพ